มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะสาวโพสเล่าก่อนนอนกราบขอพรหลวงปู่สวงตกดึกฝันเห็นเลข3ตัวเมื่อวันที่29กันยายน2562ผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานนะคะว่าโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะซึ่งได้เล่าเหตุการณ์ความฝันที่เกี่ยวกับเลขเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่ถึงนี้เวลาที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2562โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวระบุข้อความว่าก่อนนอนกราบขอพรหลวงปู่สวงตกกลางคืนฝันเห็นเลข550บนผนังหัวที่นอนส่วนตัวชอบ510ด้วยค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ